มอนเซอร์มาเซอร์สวัสดีครับก็จากคลิปที่แล้วที่แกะตัวเหรียญคันโตไปเราได้เห็นแล้วทั้งหมด8ยิมเนาะวันนี้เขาจะมาแกะอันใหม่ก็คือเซตของโจโตอย่างที่บอกว่าโจโตเนี่ยมันคือภาพโกลด์ซิลเวอร์คริสตัลเป็นการอ้างอิงการดีไซน์แมปเนี่ยมาจากเกียวโตโซนเกียวโตทั้งหมดก็เน้นไปในเรื่องของวัดญี่ปุ่นเหมือนวัฒนธรรมโบราณญี่ปุ่นอะไรเงี้ยมีแบบคิโมโนมีปราสาทโฮโออย่างที่เคยเล่าให้ฟังมันคือวัดเงินวัดทองวัดทองก็มีสัญลักษณ์บนบนวัดทองมันเป็นฟินิกซ์ใช่ไหมฟินิกซ์ก็เลยเอามาทำเป็นโฮโอตัวนี้ส่วนลูเกียจะเป็นโดเรมอนที่อยู่ในถ้ำในหมู่เกาะที่เหมือนกับการทะเลหนักการทะเลมันก็ต้องเข้าไปเป็นถ้ำลูเกียก็จะเป็นเชิงฟิลนั้นส่วนหรือคุงก็จะเป็นเหมือนเรียกว่าเป็นทูตที่โฮโอช่วยไว้เพื่อเหมือนปกปักรักษาตัวปราสาทหรือตัวผู้คนซึ่งคุงเนี่ยคือมันจะมีเรื่องเล่าคือปราสาทที่เมืองนั้นเนี่ยมันจะมีปราสาทหนึ่งอ่ะโดนไฟไหม้แล้วมีโปเกมอนอ่ะติดอยู่3ตัวโฮโอมาช่วยโปเกมอน3ตัวนั้นเสร็จปุ๊บก็ให้พลัง3ตัวนั้นเลยกลายเป็นเทพก็คือมีเอนเตไลโคจูคุงเอนเตไลโคจูคุงคือตัวไหนพาไปดูแก๊งนี้นี่เห็นไหมเอ็นเต้อยู่นี่เลยคงอยู่นี่ไลโคอยู่นี่ส่วนโฮโอลูเกียคือคู่นี้ได้เห็นกันชัดเลยโอเคแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปไล่เรื่องสเกลเวลเดี๋ยวอีกทีหนึ่งนะมาส่วนวันนี้เราจะมาแกะยิมแบ็กกันก็คือยิมแบ็กของโจโตมาเริ่มที่แรกเลยแกมาอันนี้ทำน้อยทำแบบ70เนี่ยแล้วได้มา39ยิมก็มี8ยิมเช่นเดียวกันซึ่งเป็น8ยิมที่คลาสสิกนะชอบเพราะพี่ก็เอาจริงที่เริ่มเล่นภาคแรกๆพี่เริ่มภาคนี้มากกว่าไม่ได้เริ่มภาคเล่นเมื่อกี้โตแล้วมาดูเฮ้ยน่ารักค่ะไม่เคยเห็นพี่ไม่เคยเห็นมันเก่าที่คลิปที่แล้วเคยเห็นแต่อันเนี้ยไม่เคยเห็นของแบบนี้นี่ทำไมเขาวางอะไรแบบนั้นล่ะเขาไม่วางแบบนี้ล่ะอ่ะมาลุยเริ่มแรกยิมแรกคืออะไรรู้ป่ะน้ำแข็งไม่ใช่บินคือฮายาโตคือเป็นยิมบินคือคนนี้เป็นตำรวจแล้วใช้โปเกมอนยิมบินเป็นหลักโปเกมอนเทพสุดของเขาก็ถ้าเรียงตามสเปเชียลนะคือแอมบูโดก็คือนกเหล็กหลักก็ใช้นี่แหละพีเทียนพีจอดพีจโตคนนี้ก็คือเป็นตำรวจนะต่อมาเหมือนแมลงเต่าทองเลยถูกต้องมันคือยิมแมลงยิมแมลงคนนี้คือซึคุชิเป็นยิมแมลงใครที่เลือกจิโกริต้าเป็นตัวเริ่มต้นจะยิมนี้เข้าไปเนี่ยร้องเพราะพืชแพ้แมลงแล้วตีแรงมากๆอ่ะแล้วดูนะพืชใช่ไหมพืชแพ้ธาตุอะไรแพ้ธาตุบินแพ้ธาตุแมลงบินกับแมลงคือยิมหนึ่งยิมสองอ่ะจิโกริต้าอะไรโซ่ไม่ค่อยได้เจอทีก็เกือบตายก็เลยบอกว่าพืชมันเป็นแบบฮาร์ดโหมดก็เพราะอย่างนี้แหละพอสองคู่นี้มากลายเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็ในนี้ก็จะมีเหมือนกับมีเทรนเนอร์แมลงเยอะแยะเลยคนนี้ก็หลักๆก็ใช้เฮลาคอสในวันดวงกว่าคนนี้เป็นนักจับแมลงเป็นนักเป็นกีฬาวิทยาคือนักสามแมลงเรามาคืออากาเนะอากาเนะดูไม่ออกหรอกยิมไม่ออกคิดว่าอะไร normal normal คือยิมธรรมดาอยู่ปกติก็คือธาตุ normal ตอนนี้ธาตุ normal จะแบ่งเป็น normal กับแฟรี่แต่ก่อนอะปิ๊บปี้พิกซี่อะไรที่ตัวพูลินอะแก๊งสีชมพูอะแต่ก่อนอยู่ normal ตอนนี้มีธาตุเป็นแฟรี่แล้วแต่ในยุคนั้นเนี่ยเป็น normal แต่คนนี้เทพสุดของคนนี้เลยนะคือมิวแทงคือวัวตัวใหญ่โอ้โหใครที่เจอรอบแรกแล้วไม่รู้เรื่องนะถ้าตีมันไม่ลงนะอยู่ดีมันเพิ่มเลือดตัวเองแล้วมันก็ใช้ท่าแบบเหมือนโลเอาคือท่าเหมือนกับยิ่งตีไปเรื่อยๆพลังมันจะยิ่งแรงมันแรงเทินมาไปก็บวกอีกอ่ะตายหมดทีมอ่ะอันนี้เคยแล้วเพราะฉะนั้นยิมนี้ถือว่าเป็นยิมที่แบบใครเจอก็แบบร้องอยู่อ่ะก็สนุกดีเจอแบบเซอร์ไพรส์ต่อมามัตสึบะอันนี้คือผีคนนี้คืออยู่ในเมืองของนี่เลยเมืองที่มีปราสาทเนี่ยมีโฮโอแล้วคนนี้เป็นคนที่เหมือนมีจิตสัมผัสสามารถแบบเหมือนคุยกับผีได้อ่ะก็ใช้พวกโกสต์ใช้เน้นโกสต์เก่งกล้าอะไรอย่างเนี้ยเป็นหลักก็ผีตอนในยุคนี้มันเพิ่งมีไม่กี่ตัวเองก็คือมีแค่อากแกงเก่งกล้าเป็นผีภาคแรกแล้วภาค2ก็มีแค่ไอ้ที่เราเคยแกะเป็นผีตัวสีเขียวๆอ่ะไอ้จำชื่อไม่ได้ทีนี้ก็ลืมชื่อก็จะมีแค่นั้นเองแต่ว่าก็คือมีความเด่นคือคนนี้มันคอยแบบรู้ทักประสาทติดต่อกับแบบ
ซึคุงอะไรอย่างนี้ต่อที่ยิมที่5ดินชิจิมะต่อสู้อ๋อคนนี้เป็นเหมือนเป็นอาจารย์ที่เทรนถ้าตามโปเกมอนสเปเชียลคนนี้เป็นคนสอนกรีนเป็นอาจารย์ของกรีนกรีนก็คือคู่แข่งภาคก่อนแล้วก็เป็นหัวหน้ายิม8ของเหรียญที่เราดูไปพาร์ทที่แล้วอะตามในมังงะนะส่วนคนนี้มันเหมือนนักฝึกอะเป็นครูฝึกศิลปะการต่อสู้ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยคนนี้ก็ใช้มังกี้อะมังกี้ร่าง2ที่เป็นลิงต่อยมวยกับใช้เนโรแกงเนโรโมอ่ะเนโรโซมั้งที่เป็นตัวลูกออดอกลายๆแต่เป็นร่าง3เป็นแกงต่อยเตะต่อยแกงแบบนั่นแหละเอบิวาระก็มีแต่ว่าทําทีมที่เคยเจอตอนเด็กไม่ได้แล้วคืออะไรต่อมาอันนี้ชอบเป็นการส่วนตัวยิมนี้นี่มีคังคือคิดว่ายิมอะไรรู้มั้ยมันเหมือนกระจกเลยอ่ะตอนนั้นน่ะที่อ่านในการ์ตูนอยู่ดีเค้าคิดว่ามันเพิ่งคนพบว่ามันเป็นธาตุใหม่แต่จริงแล้วอ่ะมันคือเหล็กอ่ะเพิ่งมาในภาคนี้แล้วก็เหล็กในภาคเนี้ยมีน้อยแบบน้อยมากมีแค่ฮากาเนโอฮัสซัมแอมมูโดคือนกอ่ะก็คือธาตุเหล็กแต่ว่าตอนแรกอ่ะเราจะไม่รู้อ๋อมีแรคอยด้วยเป็นเหมือนกับวันที่เหมือนแม่เหล็กอ่ะมีตรงกลมตรงกลางแล้วมีแม่เหล็กอยู่2ข้างแล้วลอยๆเนี่ยก็ใช้ตัวนั้นตอนแรกคิดว่าเป็นยิมไฟฟ้าไปสู้กับเฮวินยิมไฟฟ้าโยนตัวสุดท้ายมาเป็นฮากาเนลตัวไหนส่งมาถึงไหมพาไปดูอีกแล้วพาไปดูนี่ฮากาเนลส่วนเหล็กอีกตัวนึงอ่ะมันคือฮัสซัมอยู่ข้างใต้ฮากาเนลนี่ตัวเหล็กสีแดงตัวนี้คือภาคนี้มันจะมีเมทัลโค้ดอ่ะเมทัลโค้ดมันคือเอาไว้ถือให้สไตล์กับอีวาร์แล้วก็ถือแล้วเทรดอ่ะอีวาร์กับสไตล์ก็จะเปลี่ยนร่างเป็นเหล็กต้องถือแบบเมทัลโค้ดซึ่งตอนเจอฮากาเนลก็อึดอยู่เบื่ออยู่ไปยิมต่อไปคนนี้ต่อมาก็คือเจนนี่ก็คือลงดูออกง่ายมากอันนี้คือยิมน้ำแข็งเจนนี่ก็คือใช้พวกอีโนมูล่ะถ้าพูดชื่อรอบที่แล้วที่เราแกะกันอ่ะที่เราแกะโพจามะมันมีไอตัวอ๋อไอตัวแมมมอสคนนี้ใช้คนนี้ใช้กับคนนี้ใช้พวกลาปาสอะไรเงี้ยก็คืออะไรที่พ่นน้ำแข็งได้จูก้อนนะจูก้อนคือแมวน้ำสีขาวแมวน้ำสีขาวที่พ่นน้ำแข็งคนนี้ใช้ก็เป็นยิมแบบเก่งๆแต่ว่าเป็นสเปเชียลอ่ะก็เป็นคนที่มีความลับเยอะแต่ไม่สปอยว่าคืออะไรต้องไปอ่านในการ์ตูนสนุกคนนี้มีเบื้องหลังเยอะคนนี้เป็นเพื่อนกับดร.อคิดด้วยเป็นผู้เท่าน้ำแข็งเทพเลยเทพต่อมาสุดท้ายยิม8เหมือนแบ็คแพนเตอร์เลยเป็นอะไรไม่ได้นอกจากคิดว่าอะไรปีศาจ ไม่มีท่านั้นที่ไหนหรอมังกรอ๋ออ่านี่อยู่ในสันเจ้ามังกรเวลาเราเข้าไปในยิมมันต้องเข้าไปแบบเป็นถ้ำแล้วต้องมีน้ำวนด้วยนะต้องผ่านน้ำวนถึงจะไปเจอในสันเจ้ามังกรข้างหลังแต่ยิมมาอยู่ข้างหน้าก็คือยิมเนี่ยเป็นยิมมังกรคนหลักที่ใช้คือเนี่ยก็ใช้นั่นแหละหาคุณริวแก๊งฮาคุริวไคริวอะไรนั่นแหละก็คือเป็นแก๊งมังกรคนนี้ก็ความจริงอ่ะคนเนี้ยเป็นเหมือนเป็นน้องสาวเป็นญาติอ่ะกับวาตารุวาตารุคือหัวหน้าลีกคนสุดท้ายแหละที่ใช้ไคริวใช้แก๊งมังกรวาตารุคือเก่งมากๆคือใครเล่นภาคเนี้ยกับภาคเนี้ยเจอวาตารุแน่นอนภาคไหนนะเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยคือวาตารุเป็นหัวหน้าลีกไงยังไงก็ต้องเจอก็วาตารุก็ใช้แบบไคริวก็มีใช้ซาลอนก็มีเก่งมากแค่ประเด็นคือไคริวเก่งแล้วนะวาตารุใช้2ตัวปกติคนไม่ค่อยใช้3นะวาตารุใช้2ตัวโอ้โหโยนมาทีร้องคือถ้าเก็บไม่ได้แบบในนัดเดียวหรือ2นัดก็คือตายแน่ๆพอตีแรงภาคนี้ก็เอาจริงภาคนี้เวลาเล่นนะจะรู้สึกว่าหลีกอะไม่กระจอกคือสู้แบบถ้าเตรียมไม่พร้อมอะก็คือเละแน่ๆเพราะฉะนั้นต้องเตรียมพร้อมในการแบบเข้าไปสู้เลยเลเวลต้องถึงท่าต้องได้แบบวาตารุก็เตรียมอะไรเพราะว่าน้ำแข็งยิงไอ้บีมรัวๆเลยก็เลยเป็นภาค2ภาคที่แบบชอบมากๆครั้งหนึ่งนะที่แบบเก็บได้แกเปิดคู่ให้ดูว่าใครที่เล่น2ภาคนี้บอกเลยว่ามีชุดนี้คือกรีดแน่นอนคือจำได้เลยแล้วคือเวลาแบบเขามอบเหรียญนะหลังๆมันจะเห็นเป็นว่าก็คือเขาให้แบกมาแล้วแบกมันก็จะเข้าไปสวมในที่เก็บแบบเนี้ยมันก็สวมเข้าไปหลังมาจะเป็นแบบนั้นเท่เลยและเดี๋ยวเราจะมีไม่ใช่แค่นี้เพราะว่ามันมีทุกภาค
ตอนนี้ก็8เจน9เจนแล้วเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวจะมีมาอีกสำหรับอันนี้ก็ถามว่าจะหาซื้อได้ไหมอันนี้หาซื้อง่ายกว่าไม่ชัวร์เพราะว่าเนี่ยดูดิจำนวนมันคือ70อ่ะกับอันแรกต้องเท่าไหร่นะ372แต่อันนี้มันต้องพูดว่าอันเนี้ยมันบูมกว่าอันนี้อาจจะดรอปกว่านั้นก็ไม่รู้ว่าก็เลยผลิตน้อยจำนวนนี้และเดี๋ยวเราจะไปดูอะไรกันต่อก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Monster Master ไว้ด้วยนะครับมีอีกแน่นอนมาเรื่อยๆที่พี่อยู่แกะอยู่กิฟเดี๋ยวเราก็เจอเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆทยอยแกะโอเคสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับวันนี้ไปสวัสดีครับ